สวัสดีครับผมดร.วีรวัฒน์รังกุพันธ์เป็นนักวิจัยทีมวิจัยระบบจุลินทรีย์เพื่อผลิตชีวโมเลกุลไบโอเทคสวทช.วันนี้จะมาเล่าทุกท่านฟังถึงเกี่ยวกับเซลล์ยีสต์ลูกผสมแซคโครไมซิสแรบิซีเอสำหรับการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเบต้าแคโรทีนและไลโคปีนเบต้าแคโรทีนเป็นสารประกอบแคโรทีนอยด์เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์วิตามินเอมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการทำงานปกติของร่างกายครับนอกจากนี้แล้วยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต้อกระจกอีกทั้งยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยครับการผลิตเบต้าแคโรทีนสามารถทำได้โดยการสกัดจากแครอทผักหรือผลไม้ชนิดอื่นๆปัจจุบันนะครับมีความต้องการสารเบต้าแคโรทีนสูงมากขึ้นเนื่องจากมีการนำไปใช้เป็นอาหารเสริมอาหารฟังก์ชันหรือฟังก์ชันนอลฟู้ดและยังเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางต่างๆด้วยครับในงานวิจัยนี้นะครับเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการผลิตสารประกอบแคโรทีนอยด์มูลค่าสูงเบต้าแคโรทีนและไลโคปีนเพื่อการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารเสริมอาหารฟังก์ชันฟังก์ชันนอลฟู้ดและเครื่องสำอางตลอดจนอุตสาหกรรมทางการแพทย์และยาครับจุดเด่นของเทคโนโลยีของเรานะครับก็คือการดึงเอาทรัพยากรหลักของประเทศอันได้แก่ความหลากหลายทางชีวภาพที่นักวิทยาศาสตร์ไทยของเราได้ร่วมกันสั่งสมความรู้ความเชี่ยวชาญมาเป็นเวลาหลาย10ปีมาก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เรียกว่าชีววิทยาสังเคราะห์ Synthetic Biology หรือว่า SynBio นะครับเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างแท้จริงครับโดยเราเริ่มจากการค้นหาในคลังจุลินทรีย์ TBRC ของเรานะครับเพื่อคัดเลือกเชื้อที่สามารถผลิตสารประกอบแคโรทีนอยด์ได้เมื่อพบแล้วนะครับเราก็จะทดสอบประสิทธิภาพของสารต่างยีสต์ต่างๆว่ามีความสามารถในการผลิตแคโรทีนอยด์ตัวไหนได้บ้างและได้มากน้อยเท่าไหร่นะครับนอกจากนี้แล้วเรายังศึกษาในระบบยีนด้วยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแคโรทีนอยด์หลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะนำเอายีนเหล่านี้มาแสดงออกในยีสต์เจ้าบ้านของเราที่มีการปรับเติมเสริมแต่งให้สามารถใช้น้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเราจะพบว่ายีสต์ที่สามารถผลิตไลโคปีนได้เนี่ยมีสีแดงนะครับแล้วยีสต์ที่สามารถผลิตเบต้าแคโรทีนได้ก็จะมีสีส้มนะครับโดยเมื่อเราเปรียบเทียบกับยีสต์สายพันธุ์ตั้งต้นที่ไม่มีการตัดต่อพันธุกรรมจะมีสีขาวนวล นะครับก็คือยีสต์เนี้ยไม่สามารถผลิตสารเบต้าแคโรทีนแล้วก็ไลโคปีนได้ครับโดยทีมวิจัยของเรานะครับมุ่งเน้นในการพัฒนาด้านการออกแบบและพัฒนาระบบจุลินทรีย์เพื่อผลิตโปรตีนเอนไซม์และสารชีวเคมีพันธุ์อย่างในงานวิจัยนี้นะครับเรามุ่งมั่นการพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์โดยใช้องค์ความรู้ด้านชีววิทยาสังเคราะห์หรือว่า Synthetic Biology พัฒนาร่วมกับการใช้ชีวกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลิตสารชีวเคมีพันธุ์เป้าหมายเป็นสารประกอบแคโรทีนอยด์เบต้าแคโรทีนและไลโคปีนครับเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารฟังก์ชันฟังชันนอลฟู้ดและเครื่องสำอางครับเซลล์ยีสต์ลูกผสมที่เราสามารถพัฒนาขึ้นจากงานวิจัยนี้นะครับมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมในการนำไปใช้ประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรมครับโดยเซลล์ยีสต์เนี่ยสามารถผลิตเบต้าแคโรทีนซึ่งมีสีเหลืองส้มได้โดยใช้น้ำตาลซูโครสหรือน้ำตาลทรายที่มีราคาถูกเป็นแหล่งคาร์บอนครับซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในกระบวนการผลิตเบต้าแคโรทีนได้เทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นนะครับตอนนี้พร้อมใช้งานและพร้อมที่จะถูกถ่ายทอดเทคโนโลยีครับหากท่านผู้ประกอบการท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏครับ